ดิมินทีบิวอร์อยากได้แชมป์โลกเพิ่มแต่จะเป็นรุ่น175ปอนด์หรือ168ปอนด์โดยล่าสุดนั้นดิมินทีบิวอร์แชมป์โลก WBA ูบีเอรุ่นไลท์เฮฟวีเวทมีความต้องการที่จะคว้าแชมป์โลกมาไว้ในครอบครองเพิ่มเติมและกำลังพิจารณาว่าทางเลือกที่เขามีในตอนนี้ทางไหนที่ง่ายที่สุดโดยก่อนหน้านี้ดิมินทีบิววอร์ได้ประกาศว่า เขาอยากจะคว้าแชมป์โลกในรุ่นไลท์เฮฟวิเวทเพิ่มซึ่งแชมป์โลกในรุ่นไลท์เฮฟวิเวทอีก3เส้นที่เหลือก็อยู่กับนักโชคเพียงคนเดียวนั่นก็คืออาเธอร์บิเทอร์วีเยฟแต่ก็มีข่าวถึงการที่เขาอาจจะลดพิกัดไปที่168ป่อนด์เพื่อโชครีแมนกับทางซาวุนาวาเลตที่ครองแชมป์โลกสถาบันหลักทั้ง4เส้นของรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทโดยนิมินทีบิวอนัน ได้ใ,ให้สัมภาษณ์กับ boxing social ว่าก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากได้เข็มขัดเพิ่มผมอยากได้เพิ่มไม่ว่าจะเป็นการโชคกับใครผมแค่อยากได้เข็มขัดรุ่นลร์เฮฟวีเวทหรือซ u เปอร์มิดเดิลเวทไม่ว่าพิกัดไหนที่สามารถทำให้ไฟเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าผมก็อยากโชกไฟนั้นดิมินที่วีวอล์กล่าวสำหรับดีมินที่วีวอล์นั้นมุ่งเป้าไปที่ความง่ายของการจัดไฟไม่ใช่โอกาส ที่เขาจะชิงแชมป์โลกได้สำเร็จแต่ทั้งสองทางเลือกของดิมิทีบิว w อร์ก็ดูเหมือนว่าพร้อมรอให้เขาเลือกเพราะซาอูนอเวเรตที่มีโปรโมชั่นของตัวเองโดยทำงานร่วมกับแมทรูมของเอ็ดดี้เฮนอยู่ก็เปิดเผยม,มาโดยตลอดว่าอยากชกรีแมทและจนถึงตอนนี้ไม่มีการประกาศกำหนดการชกในเดือนพฤษภาคมที่เขามักจะชกในช่วงเวลานี้นั่นเอง